ช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีการถนอมน้ำใจคนอื่นแต่คนอื่นไม่เคยสนใจความนึกคิดของเราถ้าการพูดความจริงจะคลี่คลายทุกอย่างจริงไหมคะต้องดูก่อนว่าการที่เราถนอมน้ำใจคนอื่นเพราะว่าเรามีปัญญาหรือว่าเรามีอคติกลัวเขาไม่รักเราจึงถนอมน้ำใจเขาทั้งๆที่เขาก็ผิดอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูเพราะว่าความรักมันมีลำเอียงลำเอียงเพราะชอบลำเอียงเพราะเกลียดลำเอียงเพราะเขาให้เราเราจึงต้องให้เขาเนี่ยลำเอียงมันมีหลายนะคะมันมีความอคติเยอะทีนี้ถ้าเรามองว่าเฮ้ยเราเกรงใจเขาอะแต่เขาไม่เกรงใจเราเขาไม่ถนอมใจเราเราก็ต้องมีลิมิตว่าลิมิตของเราประมาณไหนที่เขาจะรู้สึกได้ว่าเราก็ไม่ให้ใครมาก้าวล่วงหรือแตะต่อมของเราอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าการพูดตรงไปตรงมาโดยที่เขาไม่พร้อมที่จะรับฟังอาจจะทำให้เกิดการเบิร์นได้ฉะนั้นถามตัวเองก่อนว่าพูดด้วยเจตนาอะไรวิธีการพูดเพื่อให้เจตนานั้นประสบความสำเร็จให้คนรู้สึกเกรงใจเราเช่นเราปฏิเสธในบางเรื่องที่เราทำไม่ได้มันเป็นข้อดีของการปฏิเสธเพราะมันจะทำให้มันไม่เสียงานแต่การไม่ปฏิเสธการเกรงใจการเกรงใจและในที่สุดงานพังอย่างนี้เรียกว่าเกรงใจอย่างไม่มีปัญญาแต่ถ้าเราบอกว่าถ้ามันโหลดกว่านี้เราจะรับไม่ไหวพี่ช่วยหาหรือใครช่วยหาอะไรมาซัพพอร์ตอีตรงนี้อีกสักหน่อยได้ไหมมันจะได้ทำให้งานเนี่ยเข้าเป้าอย่างเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับการสื่อสารค่ะอย่าสื่อสารแบบตำหนิหรือจับผิดค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์